เปิดภาพนิ้งกุลสตรีอดีตนางเอกในตำนานหวนคืนหน้าจอเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีเรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบอาการป่วยของนางเอกสาวในตำนานยุค90สำหรับนิ้งกุลสตรีหรือที่เปลี่ยนชื่อในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่านิ้งนิชยานัทสิริพงษ์ปรีดาหลังจากเธอเข้ารับการรักษาโรคไขกระดูกบกพร่องหรือป่วยเป็นโรคประหลาดซึ่งสาเหตุเริ่มต้นมาจากร่างกายตนเองมีรอยช้ำขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุและในเวลาต่อมาก็ทำเอาแฟนคลับต่างใจชื้นเมื่อนิ้งอดีตนางเอกดังหลังกลับมามีชีวิตใหม่สวยสดใสเหมือนเดิมโดยงานนี้นิ้งก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าแฮชแท็กมาเป็นเพื่อนกันเถอะแฮชแท็กกอดแฮชแท็กรักๆต้องบอกว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากเมื่อล่าสุดนิ้งกุลสตรีอดีตนางเอกดังในตำนานหวนคืนหน้าจอเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีโดยงานนี้นิ้งก็ได้โพสต์ภาพผ่านทาง Instagram และได้ระบุข้อความว่าถ่ายรายการขับไฟเดโชรายการแรกในรอบ18ปีเสาร์ที่30กรกฎาคม12นาฬิกาช่องวัน31เป็นกำลังใจให้นิ้งด้วยนะคะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาชมอย่างมากมายว่าถึงป่วยแต่ก็ยังสวยไม่มีเปลี่ยนเลยจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ